ค่ะสวัสดีค่ะพ่อนะคะนักศึกษาปีหนึ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะศูนย์วัฒนธรรมค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกเลยว่าศูนย์ของเราเนี่ยมีความแตกต่างค่ะคือเราจะมีทั้งสองเขตค่ะแบ่งออกเป็นเขตเหนือและเขตใต้นะคะทางด้านเขตใต้ของเราเนี่ยจะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็เลยมีปัญหาตรงที่ว่าจะมีแม่น้ำเจ้าแต่จะมีคลองจากแม่น้ำนะคะไหลตามผ่านตรงกลางค่ะระหว่างแล้วเมื่อน้ำเข้าเสียค่ะก็จะส่งผลต่อทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชนค่ะเราก็เลยคิดว่าจะแก้ปัญหานะคะด้วยการที่จะเราปัดน้ำเสียค่ะจะต้องปัดน้ำเสียในการที่ทำการเหมือนที่เคยทำแล้วก็เราปัดน้ำเสียไปแล้วอาจจะเพิ่มการพัฒนานะคะก็คือทำเป็นตลาดน้ำนะคะให้กับชาวบ้านนะคะที่สามารถที่จะได้รายได้เสริมนะคะจากตรงนี้ค่ะหรืออาจจะนำโดยที่เราจะให้ชาวบ้านนะคะเขาเข้ามาฟังเราก่อนนะเราจะเริ่มลงพื้นที่นะคะถามหาข้อมูลปัญหาเราดูว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการแก้ปัญหาตรงไหนนะคะสิ่งไหนที่ปัญหาที่ค้อนค่ะแล้วก็หาปัญหาที่ไหนถูกนะคะเราจะพัฒนาปัญหาที่เราเห็นชัดก่อนค่ะจะต้องไม่เพิ่มเติมเวลานะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะทำตามได้ค่ะเราตั้งฐานของเรานะคะเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อด้านช่างหรือนะคะเราก็จะให้นักศึกษาของเราเนี่ยจะทำขึ้นมาค่ะที่เราจะใช้ในการช่วยเหลือชุมชนนะคะและอาจจะมีการถ่ายทอดความรู้ของเรานะคะให้กับชาวบ้านได้รับรู้ค่ะให้ชาวบ้านสามารถได้พัฒนาตัวเองได้ค่ะแต่เราไม่ได้ทิ้งเขานะคะถ้าเขามีปัญหาอะไรเราก็จะเข้าไปร่วมแก้ปัญหาร่วมกันค่ะเพื่อที่จะให้คุณการพัฒนาที่ต้องนั่งใจยั่งยืนนะคะครับอย่างที่ทราบปัญหาในเบื้องต้นนะครับก็คือมหาวิทยาลัยของเราทำงานอยู่กับชุมชนครับแล้วมีคลองนะครับตัดเข้าชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยทีนี้ปัญหาเวลามันเกิดจะเกิดร่วมกันนะครับน้ำที่เราเสียมันไม่ได้เกิดจากชุมชนอย่างเดียวมันจะเกิดจากเด็กของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับที่มันขาดสมดุลตรงที่ว่าเฮ้ยทำยังไงให้น้ำสะอาดไม่มีขยะอะไรยังขาดอยู่นะครับนี่พวกเราก็คิดว่าถ้าเมื่อปัญหามันเกิดร่วมกันทางมหาวิทยาลัยของเราก็ใช้ตรงนี้ฮะตัดเปลี่ยนวิกฤตที่เป็นโอกาสนะครับโดยการใช้การปฏิบัติทางหันนะครับเพื่อบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ก่อนอื่นถ้าย้อนไปจริงๆเลยเนี่ยต้นเหตุของน้ำเสียคือการปล่อยน้ำเสียลงมาในคลองถูกไหมฮะทีนี้การที่เราจะควบคุมไม่น้ำมันเสียเนี่ยก็คือการทำเครื่องดักไขมันเครื่องดักไขมันนะครับถ้าเราปล่อยน้ำลงมาปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเป็นสารพอมาลงในคลองได้สกปรกหรือไม่อย่างเงี้ยเราก็ใช้ก้าวกระถางตัวนี้ครับช่วยอีกทีนึงครับให้น้ำสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำจากจุดนี้สะอาดนะครับมันก็จะไหลเข้าไปในชุมชนต่างๆอีกเพราะว่าคลองสายเนี่ยครับมันไปไกลมากครับซึ่งมันไกลมากแต่ที่เราเอาตรงต้นน้ำนะครับหรือว่าจุดนี้เนี่ยก็เพื่อว่าน้ำที่ไหลเข้าไปจะได้สะอาดแล้วก็ทำเป็นชุมชนต้นแบบด้วยนะครับให้ที่ถึงเขาได้มาดูของเราค่ะเป็นตัวอย่างนะคะก็อาจจะนำที่ส่วนร่วมนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะครับผม